ในส่วนของฝ่ายวิจัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะประกอบไปด้วยงาน2ส่วนด้วยกันก็คือเรื่องของการส่งเสริมงานวิจัยและงานบริการวิชาการในส่วนของงานส่งเสริมงานวิจัยเนี่ยก็คณะก็พยายามที่จะผลักดันให้อาจารย์และก็นักวิจัยเนี่ยพยายามจะสร้างผลงานวิจัยนะครับทั้งในรูปแบบของงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็นนานาชาติแล้วก็ในฐานข้อมูลระดับชาตินะครับในฐานข้อมูลนานาชาติก็จะเป็นฐานข้อมูลของ Scopus ISI ส่วนฐานข้อมูลระดับชาติก็จะเป็นฐานข้อมูลของ TCI ซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยสถานการณ์ของการตีพิมพ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะครับอาจารย์ก็สามารถจะทำผลงานได้เป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าเราคงยังต้องส่งเสริมกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์เนี่ยผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบของงานตีพิมพ์เนี่ยให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์เองครับในเรื่องของการขอตำแหน่งทางวิชาการนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการสร้างสิ่งประดิษฐ์นะครับซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ก็สามารถจะสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้จากหลายสาขาภาควิชานะครับซึ่งก็สิ่งประดิษฐ์ในหลายๆชิ้นเนี่ยก็สามารถจะไปคว้ารางวัลในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็รางวัลในระดับชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นซึ่งงานในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์เนี่ยเราก็คงยังต้องส่งเสริมนะครับให้กับอาจารย์ทุกท่านนะครับแล้วก็มีทุนวิจัยทั้งในเรื่องของในรูปแบบของทุนที่จะให้เป็นรางวัลในแง่ของการนำเสนอผลงานต่างประเทศหรือรางวัลที่ได้รับจากคือการให้ทุนหรือการให้รางวัลจากอาจารย์ที่ไปคว้ารางวัลนะครับจากการประกวดในระดับต่างๆนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะส่งเสริมให้อาจารย์เนี่ยรวมกลุ่มกันเพื่อทำวิจัยเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของภาครัฐนะครับโดยเฉพาะยิ่งธีมที่ว่า Thailand 4.0 นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยเราก็สามารถจะรวมกลุ่มวิจัยของอาจารย์ได้เป็น2กลุ่มหลักๆนะครับซึ่ง2กลุ่มหลักๆเนี่ยก็เกิดจากความร่วมมือหรือว่าเกิดจากการคุยพูดคุยกับบุคคลในหรือว่ากลุ่มต่างๆที่อยู่นอกคณะนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุซึ่งอันนี้เนี่ยเราก็ได้ไปมีการพูดคุยกับทางคณะแพทย์นานาชาติแล้วก็เราทำให้เกิดการรวมกลุ่มของอาจารย์ในสาขาต่างๆซึ่งณเวลานี้เนี่ยก็มากกว่า30คนนะครับจากเกือบทุกสาขาวิชานะครับซึ่งกลุ่มของวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยก็เข้าใจว่าเราสามารถที่จะไปหาทุนจากข้างนอกได้นะครับเพราะว่าก็เป็นธีมที่เรียกว่าอยู่ในเทรนด์ของบ้านเรานะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็กำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์ผู้สูงอายุนี่ก็เป็นกลุ่มวิจัยของอาจารย์ที่ก็เรียกว่ามีอนาคตเป็นอย่างมากนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มวิจัยทางวิทยาศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็เกิดจากการผลักดันของมหาวิทยาลัยนะครับที่พยายามที่จะทำให้แคมปัสของรังสิตเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้มีการหารือกับทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรวมกลุ่มอาจารย์นะครับเพื่อที่จะวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมตอนนี้เราก็คงจะมองเฉพาะในมหาวิทยาลัยนะครับแต่ว่าก็แน่นอนครับในอนาคตเนี่ยเราก็คงจะไปขอทุนจากภายนอกแล้วก็ทำงานในวิจัยในระดับที่ใหญ่ขึ้นนะครับครับอันนั้นก็จะเป็นส่วนของการส่งเสริมงานวิจัยนะครับอีกส่วนหนึ่งในแง่ของการบริการวิชาการในปัจจุบันนี้เนี่ยทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราก็มีโครงการในการจัดตั้งศูนย์บริการวิจัยวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีนะฮะในศูนย์นี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยหน่วยวิจัยย่อยๆซึ่งก็จะเป็นหน่วยที่ให้บริการทางวิชาการเช่นกันนะครับหน่วยแรกเลยก็จะเป็นหน่วยของการให้การรับรองแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ให้การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์นะครับก็จะประกอบไปด้วยอาจารย์จากทางสาขาเกษตรนะซะเป็นหลักนะครับหน่วยต่อมาก็จะเป็นหน่วยของให้บริการเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบอาหารนะครับทั้งในแง่ของเซนซอรี่แล้วก็ในแง่ของทั้งคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการยอมรับผลิตภัณฑ์อาหารที่จะออกสู่ตลาดนะครับหน่วยนี้ก็จะส่วนใหญ่ก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบหลักโดยสาขาเทคโนโลยีการอาหารนะครับอีกหน่วยนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรับรองผลิตภัณฑ์
ของเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นของสาขาเกษตรอีกเช่นกันนะครับหน่วยต่อมาก็จะเป็นหน่วยที่ให้บริการการปรึกษาคำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของสถิตินะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาจารย์ที่อยู่ในทางภาควิชาสาขาวิชาสถิตินะครับก็จะเป็นหน่วยที่เรียกว่าเป็นหน่วยเสริมนะครับแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสถิติที่ใช้ในงานวิจัยและหน่วยหนึ่งซึ่งตอนนี้เราก็มีอยู่แล้วก็คือหน่วยที่ให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับก็เป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงนะครับซึ่งก็สามารถอาจารย์ทุกท่านแล้วก็บุคคลภายนอกเนี่ยก็สามารถที่จะมารับบริการแล้วก็มาใช้บริการแล้วก็มาใช้เครื่องมือตรงนี้ในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไปครับในส่วนของฝ่ายวิจัยก็มีประมาณนี้ขอบคุณมากครับ